ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันอาทิตย์ที่15 เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ได้เวียนมาบรรจบพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งความจริงวาระนี้ อาจจะต้องเป็นของท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรชุตินทโรแต่เนื่องจากท่านได้เป็นตัวแทนของวัดพุทธปัญญาไปร่วมประชุมงานประชุมสมัชชาสงฆ์สมัยวิสามัญที่วัดพุทธานุสรณ์เมืองฟรีมอนต์แถบซานฟานเมืองซานฟานซิสโกถ้าพูดกันว่า เป็นเมืองใหญ่ที่รู้จักกันซึ่งกำลังดำเนินการประชุมสมัชชาสมัยวิสามัญอยู่ตั้งแต่วันที่12 13 14 15 ซึ่งการประชุมก็มีวันที่14 15เป็นหลักแต่ว่า12 13นั้น เป็นช่วงเวลาของการอบรมพระอุปัชฌาย์ทางวัดก็มีการกำหนดจัดงานที่รวมช่วงเวลาในการอบรมอุปัชฌาย์ด้วยก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ทางวัดพุทธานุสรณ์นั้นมีงาน4วันติดต่อกันวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการประชุมก็โอกาสถัดไปก็ค่อยเวียนมาบรรจบพบกับท่านอาจารย์ดร.พระมหาอัมพร ตามปกติในวันนี้อาตมาก็จะได้นำเรื่องราวของพวกเทวดาที่ปรากฏชื่อเฉพาะอีกกลุ่มหนึ่งทั่วๆไปเราก็จะเรียกว่าเทวดาแล้วก็บางทีก็จำแนกว่าเป็นเทวดาจากสวรรค์ชั้นไหนหรือว่าจากพรหมโลกชั้นไหนแต่ว่านานๆครั้งบางทีพระพุทธองค์ก็จะระบุถึงประเภทของเทวดาซึ่งบางทีก็ระบุตามคุณลักษณะหรือว่าตามคุณสมบัติรู้มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้น ดังนั้นในสูตรนี้ชื่อว่าสัพพิสูตรสัพพิสูตรเนี่ยก็จะกล่าวถึงเทวดาที่มีชื่อเฉพาะพวกนี้ไม่ใช่ว่าเป็นพวกสัพพินะฮะแต่ว่าสัพพิเนี่ยเป็นชื่อเป็นคำหนึ่งที่ใช้เรียกว่าสัตบุรุษหรือว่าคนดีหรือว่าบัณฑิตหรือผู้รู้นี่ก็เป็นอีกศัพท์หนึ่งส่วนมากเราจะคุ้นกับคำว่าสัตตะสัตบุรุษแต่ว่าสัพพิอะไรเนี่ยก็สื่อความถึง ความเป็นสัตบุรุษหรือว่าหมายถึงผู้รู้ก็จะได้กล่าวกันถึงเทวดาที่มีชื่อเฉพาะที่ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มาพูดมุมมองในการเข้าใจธรรมะในความเข้าใจธรรมะของตนเองแล้วก็บางคราวก็ถามพระพุทธเจ้าคืนนะว่าความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมหรือถ้าหากว่ายังไม่สมบูรณ์ดีเนี่ยความเห็นของพระพุทธองค์จะเป็นอย่างไรก็จะมีในหลายครั้ง
เทวดาก็จะมาเสนอธรรมะที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็ถามให้แน่นอนว่าเข้าใจถูกไหมหรือพระพุทธองค์มีอะไรจะเสริมไหมอะไรประมาณนั้นอันนั้นในสัพพิสูตรนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องราวของเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในลักษณะนี้เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีในสมัยที่พระพุทธองค์พระเจ้าได้ประทับอยู่ที่วัดเชตวันนะของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมื่อราตรีผ่านไปราตรีนี่ก็คือกลางคืนช่วงปฐมยามอย่างที่รับรู้กันมาว่าค่ำคืนในภาคกลางคืนนั้น ก็แบ่งเป็นปฐมยามก็ช่วงหัวค่ำนะไปจนถึงราวๆ4-5 ทุ่ม ดังนั้นช่วงมัชชิมยามจะช่วงกลางคืนกลางดึกกลางดึกดื่นไปถึงเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนก็ช่วงสัก10 โมงไปจนถึงสัก2 ทุ่มราวนั้น2-3แล้วก็ช่วงปัจฉิมยามก็คือช่วงใกล้รุ่งใกล้สว่างก็ตั้งแต่3-4 เป็นต้นไปเขาก็แบ่งกันอย่างนั้นเทวดาก็จะลงมาช่วงหลังจากปฐมยามผ่านไปก็คือเข้าเขตช่วงมัชฌิมยามเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลังเวลา6 ทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนเป็นต้นไปอย่างที่ฟังมาตลอดก็มีพวกเทวดาที่บอกว่ามีชื่อเฉพาะหรือบรรพบุชื่อเฉพาะนะก็คือพวกเทวดาสตุลละปกายิกาเขาบอกพวกเทวดาสตุลละปกายิกาคือเทวดาพวกไหนเขาอธิบายว่าคือเทวดาที่เทิดทูนธรรมะของสัตบุรุษเนี่ยเทวดาที่มีความชอบใจมีความเคารพมีความพึงพอใจในธรรมะของสัตบุรุษธรรมะของคนดีก็จะมีชื่อเรียกว่าเป็นพวกเทวดาสตุลละปกายิกาเขาบอกว่าจำนวนมากมีวรรณะงดงามยิ่งก็แสดงว่ามากันเยอะมากันหลายท่านเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันก็ได้พูดมาตลอดว่าเวลาเทวดาลงมาเข้าเฝ้าหรือเทวดาปรากฏตัวเนี่ยจะมีแสงสว่างสว่างสวยแสงสว่างนั้นจะสว่างมากสว่างน้อยมีความงดงามมากน้อยขนาดไหนนะขึ้นอยู่กับยศขึ้นอยู่กับบุญบารมีของเทวดาตนนั้นๆกลุ่มนั้นๆถ้าเป็นเทวดาที่มียศใหญ่ยศมากด้วยบุญบารมีของท่านเหล่านั้นรัศมีหรือว่าแสงสว่างก็จะมากนี่ตรงนี้เนี่ยเทวดาเขาก็มีความต่างกันนะเทวดามีความต่างกันก็หมายถึงว่ามียศเทวดานั้นก็มียศมียศถาบรรดาศักดิ์เหมือนกันจะว่ามีชนชั้นก็ถูกด้วยก็คือแบ่งกันตาม เขาเรียกว่าระดับแห่งความดีระดับแห่งบุญบารมีของตนเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเทวดานะเสมอภาคมนุษย์เรานั้นบางทีมีความเข้าใจอาจจะไม่ตรงกับพวกเทวดานะเทวดาเขาก็ยอมรับความเป็นไปตามบุญตามกรรมนะตามสิ่งที่ตัวเองได้ทำมาแล้วก็มียศน้อยบ้างมียศปานกลางบ้างมียศใหญ่บ้างก็นับถือทำหน้าที่กันไปนับถือเคารพกันไปแต่ว่ามีมนุษย์เราเนี่ยบางทีไปมองว่ามนุษย์มีความเสมอภาคเราจะต้องไม่มีเจ้าไม่มีนายไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรไม่มีชนชั้นทุกคนต้องเสมอกัน มันไม่ตรงกับเทวดาแล้วเนี่ยเทวดาเขาก็
ยอมรับความเป็นไปตามบุญตามกรรมมนุษย์ก็เหมือนกันเกิดจากบุญจากกรรมก็อินเทอร์เน็ตติดขัดเป็นช่วงๆอาจจะต้องช่วงที่มันติดขัดก็รอเอาก็แล้วกันอาจจะเป็นปัญหามาจากการเปิดหลายหน้าต่างเอาไว้ซึ่งก็ได้อธิบายว่าก็บางทีก็ไล่ปิดแล้วล่ะแต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องคงไว้คงในหลายๆหน้าต่างไว้บางอันที่เป็นข้อมูลที่หายากหรือว่านานๆมาบังเอิญเจอก็ไม่อยากจะปิดก็แก้โดยวิธีการถ้ามันสะดุดเราก็หยุดนั่นแหละ มนุษย์ก็เกิดจากการกระทำของตัวเองดังนั้นมันก็มีความแตกต่างหลากหลายกันไปนะที่ว่าเสมอภาคนะคือเสมอภาคในแง่ของการพัฒนาตัวเองเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีมือมีเท้าเหมือนกันมีชีวิตจิตใจเหมือนกันมีโอกาสในการกระทำทางกายวาจาใจเท่ากันมีโอกาสในการปฏิบัติธรรมเท่ากันนะไม่มีการตัดสิทธิ์ว่าคนนี้ทำได้คนนี้ทำไม่ได้อันนี้มันเท่ากันในแง่ของการพัฒนาชีวิตไม่ได้มีความหมายว่าเท่ากันในสถานภาพของการเป็นคนก็ เรียกว่าคนมีฐานะคนไม่มีฐานะคนมีรูปร่างดีมีคุณสมบัติดีคนไม่มีคุณสมบัติดีไม่ได้มีความหมายดังนั้นก็คือมีเสรีภาพในการพัฒนาชีวิตแต่ว่าเมื่อตนเองเป็นมายังไงอยู่มายังไงก็ให้ยอมรับให้เคารพกันตามนั้นหลายๆมนุษย์เรา ก็เหมือนพวกเทวดา อย่างที่ว่าถ้าเขามีบุญบารมีมีวิบากกรรมดีเขาก็ย่อมมีอยู่ในสถานะอยู่ในตำแหน่งอยู่ในสภาพที่ดีกว่าที่รุ่งเรืองที่เจริญเหมือนกันมนุษย์เราเกิดมาแล้วนี่ก็ด้วยบุญกุศลของตนเองด้วยการกระทำคือกรรมดีกรรมชั่วที่รวมมาเป็นบุญหรือบาปนั่นแหละมันก็มีความต่างกันการเรียกร้องให้ทุกคนเสมอกันเป็นชาวนาเหมือนกันเป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันอะไรอย่างนั้นมันจะผิดพลาดตามกฎธรรมชาติตามกฎแห่งกรรมตามกฎแห่งธรรมก็ได้เนี่ยอันนี้พวกเทวดาเขาก็มีวรรณะงดงาม แตกต่างกันไปแล้วก็แสงสว่างนั้นก็จะแตกต่างกันเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่เนื่องจากมีบุญบารมีมากก็แสงสว่างนั้นก็สวยงามแล้วก็มากมายหรือว่าสว่างสวยกว่านะก็เทวดาพวกสตุลปกายิกาที่เป็นเทวดาที่มีความชอบในธรรมะของผู้รู้ของสัตบุรุษเนี่ยก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพอมาถึงแล้วก็ทำความเคารพถวายอภิวาทแล้วก็ยืนอยู่เทวดาเนี่ยธรรมเนียมกันอย่างหนึ่งอภิวาทแล้วยืนนะยืนอยู่ณที่สมควรข้างหนึ่งทั่วๆไปคนเราก็จะเขาเรียกว่านั่งแต่เทวดานั้นยืนอยู่นะอาจจะมีพวกกลุ่มที่นั่งแต่ว่าทั่วไปนั้นเทวดาเมื่อถวายอภิวาททำความเคารพแล้วก็ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะสำนวนเขาว่าอย่างนั้นดูเหมือนจะเคยอ่านคำอธิบายนะครับว่าที่ยืนนี่บางทีนั่นก็คือเพราะว่าจะอยู่ไม่นานนะอยู่ไม่นานแล้วก็จะรีบไปแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ช้าอยู่นานในความเป็นไปในความเป็นจริงแบบธรรมเนียมมนุษย์เนี่ยเราก็ใช้วิธีนั่งบริการให้ความเคารพอีกแบบแต่อันนี้ก็ความเป็นไปของเขาเรียกว่าตามความเป็นจริงก็เลือกได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะในการที่จะยืนหรือจะนั่งก็เทวดาเมื่อได้ทำหลายความเคารพพระพุทธเจ้าแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนี่ก็เทวดาตนหนึ่งนะเนื่องจากมาเข้าเฝ้ากันหลาย
จำนวนมากท่านใช้คำว่าจำนวนมากก็คือหลายหลายตนหลายคนหลายตนเทวดาเรียกเป็นตนนะแต่ว่ามันมีตัวแทนมันมีพวกหนึ่งที่ได้กล่าวธรรมะนะเดี๋ยวจะอ่านเป็นลำดับไปเทวดาตนหนึ่งยืนอยู่หน้าที่ควรหน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า บุคคลควรสมาคมกับบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของสัตบุรุษแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ไม่ตกต่ำอันนี้เทวดาตนแรกเนี่ยได้พูดธรรมะอันเป็นความเข้าใจเป็นความเห็นของตนเองบอกว่าบุคคลนั้นควรจะสมาคมกับสัตบุรุษเท่านั้นก็คือควรจะคบนะจะทำความรู้จักจะทำความคุ้นเคยจะทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้น สัตบุรุษก็คือคนดีนะคนดีนี้บางทีเขาก็วัดเอาตามคุณสมบัติของความเป็นคนดีเจ็ดประการที่พูดเป็นภาษาไทยว่า รู้เหตุ1รู้เหตุ2รู้ผล3รู้ตน4รู้ประมาณ5รู้การ6รู้สังคมอะไรนะ รู้เหตุรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้สังคมรู้ชุมชนก็คือนั่นแหละก็รู้เหตุก็คือรู้ว่าสิ่งนี้ทำแล้วนะจะทำให้เกิดผลอะไรนำไปสู่ผลอะไรรู้ผลก็รู้ดีว่าผลลัพธ์นี้เนี่ยมันเกิดมาจากเหตุนี้รู้ตนรู้ตัวเองนะว่าเรานั้นเป็นใครมีหน้าที่ตำแหน่งฐานะอะไรมีความเป็นไปประมาณไหนรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้เวลารู้เวลาว่าเวลานี้ควรทำอะไรเวลาอื่นจะต้องทำยังไงรู้ประมาณก็คือรู้ว่าอันไหนเป็นความพอดีอันไหนเป็นความพอดีความลงตัวความถูกต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณ รู้รู้บุคคลรู้ว่าคนคนนั้นนะเป็นใครมีอัธยาศัยใจคอเป็นอย่างไรเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแล้วก็รู้ชุมชนหรือว่ารู้สังคมรู้ว่าสังคมนั้นเป็นอย่างไรเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแบบไหนวางตัวจะวางตัวเองให้ถูกอย่างไรเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมมันเป็นสัตบุรุษสัปุริสธรรมธรรมัญญุตาอัฏฐัญญุตาอัตตัญญุตาการัญญุตามัตตัญญุตาปริสัญญุตามีอะไรอีกถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็จำไม่แม่นซะแล้วแต่นั่นน่ะก็เป็นสูตรหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือวัดกันที่กายวาจาใจนี่แหละสัตบุรุษสัตบุรุษก็คือคนดีก็คือดีพร้อมด้วยกายวาจาใจกายดีก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาดีก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อใจดีก็ไม่ระโมบโลภมากไม่พยาบาทเบียดเบียนใครแล้วก็ไม่เห็นผิดตามทำนองของธรรมอันเนี้ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกสูตรหนึ่งในการที่จะตัดสินว่าสัตบุรุษเป็นยังไงวัดกันยังไงแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็ถ้าพูดถึงว่าสัตบุรุษหรือว่าคนดีนะก็คนที่อยู่ด้วยกันคนที่ทั่วๆไปเขาก็จะรู้ว่าใครเป็นคนดีคนไม่ดียิ่งถ้าได้คบค้าสมาคมกันในระยะหนึ่งอยู่ร่วมกันระยะหนึ่งก็จะรู้ว่า
บุคคลนั้นๆเป็นคนมีอัธยาศัยใจคออย่างไรเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนไม่ดีเป็นสัตบุรุษหรือเป็นคนพาลก็พูดถึงเทวดากลุ่มหนึ่งที่นิยมชมชอบธรรมะของสัตบุรุษที่เรียกว่าสตุลละปกายิกาเป็นเทวดาที่มาพวกนี้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เริ่มจากเทวดาตนหนึ่งได้กล่าวความเข้าใจธรรมะของตนเองบอกว่าบุคคลควรสมาคมกับสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐไม่เป็นผู้ตกต่ำอันนี้ทบทวนญาติโยมที่เข้ามาฟังทีหลัง ก็เทวดาได้พูดความเห็นความเข้าใจของตนเองว่าคนเรานั้นควรจะคบแต่คนดีไม่ควรคบคนพาลไม่ควรคบคนพาลเพราะว่าเมื่อเราคบสัตบุรุษแล้วเนี่ยทำความคุ้นเคยกับสัตบุรุษเนี่ยสำคัญก็คือว่าเราจะได้โอกาสฟังธรรมนะเข้าใจธรรมเข้าใจความคิดของสัตบุรุษเหล่านั้นนะเมื่อเราได้มีโอกาสฟังนะฟังธรรมของสัตบุรุษของคนดีเนี่ยเราก็จะเป็นผู้เขาเรียกว่ารู้แจ้งธรรมะฟังธรรมก็เข้าใจธรรมะของสัตบุรุษนั้นเมื่อได้มีโอกาสฟังธรรมและมีความเข้าใจธรรมทีนี้เขาก็บอกว่าย่อมเป็นผู้ประเสริฐไม่เป็นผู้ตกต่ำในทีนี้ก็คือว่าย่อมเกิดปัญญาเมื่อฟังธรรมแล้วก็จะมีปัญญาตามสูตรที่ว่าสุดสูสังลภเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาหรือว่าย่อมมีปัญญาเนี่ยเมื่อได้มีปัญญาก็นำมาพัฒนาตนเองนำมาพัฒนาชีวิตเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ประเสริฐนะเป็นผู้ประเสริฐนะก็คือพบความประเสริฐบางทีความประเสริฐศัพท์ศัพท์เขาเรียกว่าอริยะบาลีภาษาไทยเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าโนเบิลก็เป็นผู้ประเสริฐก็คือบางทีจะได้กลายเป็นพระอริยะขึ้นมาเมื่อรู้ธรรมะเมื่อได้ฟังธรรมเมื่อได้รู้ธรรมก็เปลี่ยนสถานะจากคนธรรมดาเนี่ยบางทีจากปุถุชนเป็นกัลยาณชนบางทีจากปุถุชนหรือจากกัลยาณชนก็ข้ามมาเป็นอริยชนเป็นพระโสดาบันเป็นพระสักทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์นี่เขาเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐมีโอกาสกลายชีวิตเปลี่ยนชีวิตเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐแล้วก็เป็นผู้ไม่ตกต่ำก็คือไม่ไปเกิดในอบายแน่นอนไม่ไปในที่ที่ไม่เจริญที่ตกต่ำแต่ว่าไปสูงไปดีไปสุขคติเขาเรียกว่าไปดีก็นับตั้งแต่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่าไปเป็นพระพรหมหรือไม่ก็คือเข้าพระนิพพานไปเลยนะอันนี้ว่าไม่ตกต่ำอันนี้เป็นความเห็นของเทวดาตนหนึ่งมันมีหลายตนอาตมาก็จะอ่านไปนะต่อมานี่ก็อีกเทวดาอีกองค์หนึ่งหรือว่าตนหนึ่งก็ได้กล่าวคาถานี้ว่าบุคคลควรสมาคมกับสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมได้ปัญญาหาได้ปัญญาจากคนอันธพาลอื่นไม่อันนี้เทวดาตนนี้นี่ก็กล่าวคล้ายๆกันนะก็คือว่าก็อย่างที่ว่านะว่าเทวดาพวกนี้เรียกว่าสตุลละปกายิกาก็คือเป็นเทวดาที่ชื่นชมหรือชอบใจธรรมะของสัตบุรุษก็เลยมากล่าวยกย่องการคบสัตบุรุษการได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษดังนั้นข้อความมันก็จะเหมือนกันเหมือนกันจะมีช่วงท้ายประโยคท้ายหน่อยที่มีความต่างกันอย่างตอนแรกนั้นบอกว่าถ้าคบสัตบุรุษได้ฟังธรรมสัตบุรุษแล้ว
ได้รู้แจ้งธรรมของท่านแล้วก็จะเป็นผู้ประเสริฐแล้วก็ไม่ตกต่ำนะองค์ที่สองนี้บอกว่าถ้าได้คบสัตบุรุษได้สนิทสนมกับสัตบุรุษฟังธรรมของสัตบุรุษรู้แจ้งธรรมสัตบุรุษแล้วก็จะได้ปัญญาได้ปัญญานี้ได้จากสัตบุรุษไม่ใช่ได้จากอันธพาลได้จากบัณฑิตไม่ใช่จากคนพาลเทวดาตนที่สองก็เป็นจริงตามนั้นฟังธรรมก็จะได้ธรรมนั่นก็คือธรรมมันก็เป็นคำกว้างกว้างกลางกลางกว้างกว้างหมายถึงสิ่งต่างๆที่มันมีความสะดุดอีกรอบก็ต้องรอเมื่อฟังธรรมของสัตบุรุษก็ได้รู้ธรรมได้รู้ธรรมของสัตบุรุษธรรมของสัตบุรุษก็ไม่มีอะไรนอกจากการชี้ให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆความจริงของธรรมชาติความจริงตามธรรมชาติการได้รู้ได้เข้าใจความจริงของธรรมชาตินั้นเรียกว่าได้ปัญญาเมื่อได้ปัญญามาแล้วเนี่ยมันก็จะจัดการได้ถูกต้องจะปฏิบัติได้ถูกต้องต่อเรื่องนั้นๆนี่ปัญญานั้นเทวดาตนที่สองนี่บอกว่ามันได้จากการคบสัตบุรุษได้ฟังธรรมของสัตบุรุษได้เข้าใจธรรมะของสัตบุรุษไม่ใช่ว่าได้จากอันธพาลหรือว่าจากเขาเรียกว่าคนพาลทีนี้ต่อมาเทวดาอีกตนอื่นองค์อื่นก็ได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัตธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางคนผู้เศร้าโศกอันนี้เทวดาตนที่สามนี้นะก็พูดคล้ายๆกันก็อย่างที่บอกเนื่องจากเป็นเทวดาที่มีชื่อหรือว่าที่มีลักษณะเรียกรวมๆว่าสัตตุลปกายิกาเทวดาคือเป็นเทวดาพวกที่นิยมชมชอบธรรมะของสัตบุรุษดังนั้นเขาก็จะกล่าวการกล่าวสรรเสริญท่านก็จะกล่าวสรรเสริญการคบสัตบุรุษการทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษการได้ฟังธรรมของสัตบุรุษแต่ว่ามันจะมีความต่างในช่วงท้ายในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเทวดาตนนี้บอกว่าเมื่อคบสัตบุรุษแล้วได้ฟังธรรมของท่านแล้วเนี่ยย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางคนผู้เศร้าโศกเนี่ยก็เนื่องจากว่า เมื่อได้เข้าใจธรรมะนะได้เข้าใจธรรมะของสัตบุรุษแล้วเนี่ยก็จะรู้ความจริงนั่นเองเมื่อรู้ความจริงของความเป็นไปของสิ่งต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความจริงที่เป็นสากลความจริงที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งความจริงที่เกิดขึ้นเป็นหนึ่งเดียวเป็นเหมือนกันที่เรียกว่าเป็นสามัญเป็นธรรมดาก็คือความจริงว่าด้วยความเป็นอนิจจังความไม่แน่นอนนะความเป็นทุกขังความทนอยู่ในสภาวะอย่างนั้นตลอดไปไม่ได้และความเป็นอนัตตาก็คือความไม่มีสภาพของความเป็นตัวตน อยู่ตลอดกาลเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้น มันคงทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีตัวตนนะมันไม่มีความเป็นตัวตนที่จะต้องดำรงอยู่จะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นดังนั้นมันก็คือสิ่งที่ มันเป็นไปตามเหตุตามผลมันเป็นไปโดยกฎของมันมันไม่มีตัวตนก็เพราะว่ามันทนอยู่อย่างเดิมทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันจึงทำให้เกิดสภาพความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะไอ้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันก็คือในแง่หนึ่งก็เหมือนกับเป็นสิ่งเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่ว่าดูปรากฏการพูดสังเกตปรากฏการมันให้เห็นความต่างเท่านั้นแต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นอันเดียวกันหรือว่ามันเชื่อมโยงกันมันไหลไปหากันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเข้าใจความจริงอย่างนี้ เมื่อประสบพบกับนะฮะเรื่องราวที่จะต้องทำให้เศร้าโศกเสียใจท่านจึงไม่เศร้าโศกเสียใจเช่นเมื่อพบกับโลกธรรม
โลกธรรมเจ็ดประการโลกธรรมก็คือสิ่งที่ทำในที่นี้ก็หมายถึงว่าสิ่งที่มันเป็นธรรมดาของโลกที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับโลกหรือว่ากับคนที่อยู่บนโลกนะก็มี ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญได้นินทามีความสุขความทุกข์อย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมดานะมันเป็นธรรมดาของชาวโลกของสัตว์โลกของบุคคลที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยมันเกิดมาแล้วมันก็มีโอกาสได้พบได้เจอตามเหตุปัจจัยมีเหตุดีก็ได้พบโลกธรรมฝ่ายดีหรือว่าโลกธรรมที่พึงพอใจที่เรียกว่าอิทธารมถ้าหากว่ามีเหตุไม่ดีมีเหตุไม่ดีทำเหตุไม่ดีมันก็มีโอกาสได้พบกับโลกธรรมฝ่ายไม่พึงพอใจไม่พึงปรารถนาที่เรียกว่าอนิจจารมณ์ฝ่ายลบไม่ว่าจะบวกจะลบถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของมันถ้าได้ถ้ามีปัญญาได้ฟังธรรมของพระสัตบุรุษมีสติปัญญาสำคัญก็มีสติปัญญาได้เข้าใจความจริงของความเป็นไปเนี่ยเมื่อประสบพบเจอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโลกตามธรรมดาที่เรียกว่าโลกธรรมก็จะไม่เศร้าโศกในท่ามกลางผู้เศร้าโศกอันนี้ก็เป็นความเห็นของเทวดาตนนี้ต่อมาเทวดาอีกตนหนึ่งก็ได้กล่าวทัศนะของตัวเองบ้างก็กล่าวคล้ายๆกันเนื่องจากเป็นพวกเทวดาที่ชอบสัตบุรุษนะฮะสรรเสริญคุณของสัตบุรุษก็กล่าวว่าบุคคลควรสมาคมกับสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของสัตบุรุษแล้วย่อมรุ่งเรืองในท่ามกลางแห่งยากอันนี้ความเห็นของเทวดาตนนี้ บอกว่าถ้าเราคบสัตบุรุษเราได้มีโอกาสฟังธรรมจากสัตบุรุษแล้วนี่เราจะรุ่งเรืองในท่ามกลางแห่งยากหมายถึงว่า เรานั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพรับถือได้เป็นที่พึ่งหรือว่าได้พัฒนาตนพัฒนาชีวิตจะเจริญชีวิตจะดีชีวิตจะมีความสุขในท่ามกลางหมู่ญาติญาติของเราอาจจะเป็นไปแตกต่างกันบางคนก็ไม่คบสัตบุรุษบางคนก็คบสัตบุรุษใดๆก็ตามว่าคนที่คบสัตบุรุษนั้นน่ะในกลุ่มบรรดาญาติๆคนรู้จักหรือคนคุ้นเคยเนี่ยก็แสดงว่าชีวิตจะดีกว่าชีวิตจะมีความสุขกว่าชีวิตจะเจริญกว่าจะย่อมรุ่งเรืองในท่ามกลางยากก็เนื่องมาจากว่าได้คบสัตบุรุษได้ฟังธรรมของสัตบุรุษแล้วเอาธรรมะเอาธรรมของสัตบุรุษนั้นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตในการใช้ชีวิตเนี่ยก็จึงได้ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองกว่านะดีกว่าคนอื่นๆนะในท่ามกลางหมู่ญาติต่อมาเทวดาอีกตนหนึ่งก็ได้กล่าวคาถาของตัวเองนะกล่าวคาถาก็คือว่ากล่าวคำพูดคาถาแปลว่าคำพูดนะกลุ่มคำนะหรือบางทีก็คืออาจจะหมายถึงกลุ่มคำที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำกรอนนะเป็นกรอนธรรมะนะเป็นกรอนธรรมนะก็ได้พูดมาคล้ายๆกันบอกว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษสัตว์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งสัตธรรมของสัตบุรุษแล้วย่อมไปสู่นะรีคอนเนคติ้งเป็นระยะเทวดาตนนี้บอกว่าครบสัตบุรุษแล้วรู้แจ้งธรรมของสัตบุรุษแล้วนี่จะได้ไปสุคติเทวดาตนนี้บอกว่าคนที่ครบสัตบุรุษฟังธรรมของสัตบุรุษแล้วได้แนวทางในการดำเนินชีวิตจากสัตบุรุษได้สติปัญญาจากสัตบุรุษแล้วก็มาประพฤติแต่ความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะทำความดีแล้วเนี่ยย่อมไปสุคติเห็นไหมเทวดาก็
ยืนยันบางทีก็คือเอาประสบการณ์ส่วนตนมาเล่าว่าตัวเองนั้นได้โอกาสฟังธรรมจากสัตบุรุษแล้วได้เข้าใจธรรมของสัตบุรุษแล้วแล้วก็ดำเนินชีวิตตามธรรมนั้นเมื่อร่างกายแตกดับนะดับขันไปดับชีวิตจบชีวิตไปเนี่ยก็ไปสู่สุคติก็ไปสุคติไปสู่สุคติเพราะว่ากรรมดีที่ตัวเองได้ทำตามคำของสัตบุรุษหรือว่าตามธรรมะของสัตบุรุษอันนี้เทวดาตนนี้ก็บอกว่าไปสุคติเห็นไหมแสดงว่า เทวดาก็มายืนยันตนเองนะครับว่าเรานั้นได้ครบสัตบุรุษก็ได้ฟังธรรมแล้ว ได้รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษนะได้ใช้ชีวิตด้วยดีนะชีวิตทำแต่ความดีก็ไปสู่สุคติต่อมาเทวดาอีกตนหนึ่งก็ได้กล่าวบอกว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษสัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งสัจธรรมของสัตบุรุษแล้วย่อมดำรงอยู่ได้ตลอดไปอันนี้ก็บอกมีความต่างบอกว่าย่อมดำรงอยู่ได้ตลอดไปอันนี้นี่ ก็ความเห็นของเทวดาตนนี้นี่ก็ไม่ได้ไปอ่านคำอรรถกถานะเขาอธิบายไว้ยังไงย่อมดำรงอยู่ได้ตลอดไปในที่นี้ก็คงจะดำรงอยู่ในคุณงามความดีดำรงชีวิตที่ดีที่มีความสุขที่รุ่งเรืองหรือในที่นี้ก็คืออาจจะยกย่องว่ามีอายุยืนยาวดำรงอยู่ตลอดไปตลอดไปนี่ไม่ใช่ตลอดการคงไม่ใช่เป็นอมตะแต่ว่าหมายถึงว่าดำรงอยู่ได้ยืนยาวนะเพราะเทวดานั้นมีอายุยืนยาวหรือบางทีท่านอาจจะไปเห็นได้เข้าใจว่ามีเทวดาที่สูงขึ้นไปที่เราพวกพรหมเนี่ยก็จะมีอายุยืนกันนะอายุยืนกันดำรงอยู่ได้เป็นเวลานานๆ นะท่านก็เลยแสดงทัศนคติว่าเนี่ยคนที่ครบสัตบุรุษได้ฟังธรรมแล้วได้ประพฤติธรรมของสัตบุรุษแล้วไปเกิดได้ไปเกิดเป็นพวกเทวดาที่สูงขึ้นไปที่มีอายุเป็นทิพย์ก็คือมีอายุยืนยาวสามารถดำรงอยู่ได้นานเนิ่นนานทีนี้เมื่อเทวดาแต่ละท่านอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าในข้อความเบื้องต้นนี้บอกว่าจำนวนมากเทวดากลุ่มที่นิยมธรรมะของสัตบุรุษที่เรียกว่าสตุลปกายิกาจำนวนมากก็มีหลายๆองค์ที่ได้กล่าวไปนี้องค์หนึ่งก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคคำของใครหนอเป็นสุภาษิตนะเทวดาตัวนี้เนี่ยไม่ได้พูดธรรมะอะไรแต่ว่าถามความเห็นของพระเจ้าบอกว่าบรรดาที่เทวดาองค์ต่างๆองค์แต่ละองค์ที่กล่าวไปนั่นน่ะคำพูดของใครเนี่ยเป็นสุภาษิตก็คือเป็นคำพูดที่พูดไว้ดีแล้วพูดไว้ถูกต้องแล้วนะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบบอกว่าคำของพวกท่านทั้งหลายคำของพวกท่านทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยอ้อมแต่ขอพวกท่านจงฟังคำของเราบ้างนะพุทธเจ้าบอกว่าคำของพวกท่านเนี่ยก็ดีเหมือนกันแหละเราพูดในแง่หนึ่งก็ดีเหมือนกันเข้าท่าเหมือนกันเป็นสุภาษิตเหมือนกันก็คือสุภาษิตหมายถึงว่ากล่าวไว้ดีแล้วสุแปลว่าดีภาษิตภาษิตะแปลว่ากล่าวแล้วกล่าวไว้ดีแล้วคำสุภาษิตก็คือคำที่ได้กล่าวไว้ดีแล้วถูกต้องแล้วจะเป็นผู้รู้เป็นสัตบุรุษเป็นปราชญ์เป็นใครก็ตามที่มีความเข้าใจถูกนะเมื่อมีความเข้าใจถูกพูดก็จะถูกก็จะกลายเป็นสุภาษิตคำก็จะกลายเป็นสุภาษิตพระเจ้าก็บอกว่ามันก็ พอใช้ได้เป็นสุภาษิตคือกล่าวไว้ดีแล้วโดยอ้อมก็คือหมายถึงว่าแม้ไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือว่าไม่ถูกต้องที่สุดก็มีความถูกต้องก็ใช้ได้นะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่า
แต่ขอพวกท่านจงฟังคำของเราบ้างก็คือลองฟังคำของพระพุทธองค์บ้างพระองค์ก็กล่าวคล้ายๆกันแต่จะมีความต่างกันในท่อนปลายๆในพระองค์บอกว่าบุคคลควรสมาคมกับสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของสัตบุรุษแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอันนี้แล้วพอพระผู้มีพระเจ้าตัดคาถานี้แล้วเทวราเหล่านั้นมีใจยินดีถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นนั่นเองเนี่ยมันก็จบกันที่นี่ก็คือจบที่หลังจากพระพุทธเจ้าได้ยอมรับว่าคำของพวกเทวราต่างๆเหล่านั้นก็เป็นสุภาษิตเป็นคำกล่าวไว้ดีเทวราก็มีความยินดีพอใจเมื่ ทำการอภิวาทถวายความเคารพพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็มีการทำการประทักษิณก็คือว่าเวียนเขาเรียกว่าเวียนขวาสามรอบนะมันเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมธรรมเนียมโบราณธรรมเนียมที่ทำกันมาตลอดนะฮะการเดินเดินอ้อมเดินเวียนขวาด้านขวาเนี่ยนะเวียนไปทางขวาเนี่ยรอบบุคคลหรือรอบสิ่งต่างๆ ก็เป็นการถวายความเคารพเหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ทำกันนะสมัยอดีตพระธรรมอดีตเนี่ย การประนมมือหรือว่าการเดินสงบสงบอ้อมหรือว่ารอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ตัวเองเคารพนับถือพระเจ้าพระอินเทอร์เน็ตรีคอนเนคติ้งอีกครั้งการเบียงขวาการเดินบนสามรอบก็เป็นการทำความเคารพนะแล้วก็หายตัวไปนะหายตัวไปก็แสดงว่าเทวดานั้น มาแบบปรากฏตัวด้วยอิทธิฤทธิ์ของตัวเองแล้วก็ไปแบบหายตัวแบบปั๊บไปเลยเนี่ยนี่ก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคำของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็กล่าวเหมือนเทวดาทุกท่านเหมือนทุกท่านแต่ว่าจะต่างกันบอกว่าเมื่อครบสัตบุรุษได้ฟังธรรมสัตบุรุษรู้แจ้งธรรมสัตบุรุษแล้วเนี่ยจะพ้นจากทุกทั้งปวงเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาธรรมการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่นำมาใช้นำมาพัฒนาตัวเองนำมายกจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ให้เข้าถึงความวิมุตติมีมดแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกทั้งปวงนะอันนี้เป้าหมายสูงสุดเลยนะก็คือความหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะว่าถ้าหากว่า เรายังต้องเผชิญอยู่กับความทุกข์ความทุกข์เนี่ยเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ชอบเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นต้องการหนีหรือว่าต้องการหลุดพ้นที่สุดไม่ได้ต้องการที่จะหลุดพ้นจากสิ่งอื่นสิ่งใดจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั่นน่ะความปรารถนานั้นมันก็มีความปรารถนาที่สูงสุดที่อยู่ในนั้นก็คือปรารถนาพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าในการเวียนว่ายในสังสารวัฏบางทีมันเวียนไปดีเนี่ยมันก็ยังด้วยบุญกุศลด้านดีมันก็ยังดีอยู่มันก็มีความสุขเป็นมีความสุขอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่แน่นอนสุขนั้นก็ไม่แน่นอนมันมีโอกาสเปลี่ยนเป็นทุกข์ได้ดังนั้นเนี่ยแม้การเวียนไปในยังไม่พ้นในสังสารวัฏสังสารวัฏฝ่ายดีมันก็ทำให้มีความดีทำให้มีความสุขได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่แน่นอนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ได้แต่ถ้าหากว่า พ้นจากความทุกข์เสียได้ทุกทั้งปวงก็แสดงว่ามันพ้นไปทั้งหมดเลยนะพ้นทุกข์แล้วนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเนี่ยถ้าได้ครบสัตบุรุษได้ฟังธรรมสัตบุรุษแล้วเนี่ยได้ปฏิบัติตามธรรมของสัตบุรุษได้เข้าใจธรรมได้เข้าใจถูกได้ปฏิบัติถูกมันจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ได้พูดในทัศนะหรือว่าความเห็นหรือว่าเสริมให้มีความตรงเป้าหรือว่าพุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือเ
ที่เราคบสัตบุรุษที่เราฟังธรรมสัตบุรุษนี้ก็เพื่อที่จะหาทางให้พ้นจากความทุกข์ในวัฏสงสารนี้มันก็จะจบลงด้วยการพ้นจากความทุกข์การมีปัญญาการได้เข้าใจธรรมะของสัตบุรุษได้คบได้สนิทสนมได้ฟังธรรมได้เข้าใจธรรมแล้วได้ปัญญาแล้วก็จะปฏิบัติถูกต้องกับสิ่งทั้งปวงเมื่อปฏิบัติถูกก็ทำให้พ้นจากความยึดติดจากความทุกข์จากสิ่งต่างๆทั้งหลายอันนี้ก็ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเทวดากลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าสตุลปกายิกาก็คือเป็นเทวดาที่นิยมชมชอบธรรมะของสัตบุรุษที่ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวสรรเสริญคุณของการคบสัตบุรุษที่แตกต่างกันไปว่าเมื่อได้คบสัตบุรุษแล้วได้ฟังธรรมของท่านแล้วจะทำให้เกิดอานิสงส์เกิดประโยชน์อะไรบ้างก็ได้กล่าวเป็นลำดับไปจนขอฟังความเห็นของพระพุทธองค์ก็ได้เสริมมาว่าได้รับรองว่าคำพูดของเทวดาแต่ละท่านนั้นก็ดีแหละเป็นสุภาษิตพูดไปดีเหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายที่สุดถ้าได้คบสัตบุรุษถ้าได้ฟังธรรมสัตบุรุษได้ปัญญาสัตบุรุษแล้วมันก็มีอานิสงส์สูงสุดก็คือว่าพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสัพพิสูตรว่าด้วยการคบสัตบุรุษการชื่นชมธรรมของสัตบุรุษและก็การได้รับอานิสงส์จากธรรมของสัตบุรุษก็คงจบไปแต่เพียงเท่านี้ต่อไปก็จะได้ร่วมกันภาวนาวันนิดเพื่อจิตจะได้แจ่มใสขอเชิญทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติณบัดนี้สมควรแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาหุนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโน
จัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะรังก็จะได้ทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังอินเทอร์เน็ตรีคอนเน็กติ้งเป็นระยะระยะก็มีคุณโยม จิรารัตน์เกียรติสันติกุลดูเหมือนจะเข้ามาเป็นท่านแรกนะคุณโยมวิชัยจันทคาตก็จากเมืองไทยนครปฐมคุณโยมวิชัยจันทคาตก็ได้รายงานความเป็นไปหลายๆเรื่องบอกว่าระบบเสียงระบบภาพชัดดีแล้วก็ได้ร่วมแชร์อนุโมทนาสาธุคุณโยม พรพันธ์เบตรี่ก็เป็นแฟนคลับประจำคุณโยมด็อกเตอร์สรพันธ์นันตภูมิอนุโมทนาสาธุที่เข้ามาฟังตลอดแล้วก็ให้คอมเมนต์มานะคุณโยมสมควรกตาธิการโยมนิกกิคุณโยมวิรัตพัชรดุลคุณโยมในหัวของเราได้ทราบตามข่าวว่าคุณพ่อของโยมปู่ล้านบัวได้เสียไปแล้วนะฮะคุณโยมอยู่แถวนั้นก็คงจะทราบข่าวแล้วก็คงจะได้ไปร่วมงานของคุณโยมปู่ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการเผชิญ โลกธรรมที่สำคัญเลยแหละที่ต่อเนื่องติดกันเลยก่อนกลับประเทศไทยก็ได้สูญเสียสามีอันเป็นที่รักกลับไปประเทศไทยก็รู้อยู่ว่าคุณพ่อก็อยู่ในช่วงวาระท้ายๆของชีวิตของท่านก็ยังดีคิดว่าคงได้ไปทันเขาเรียกว่าทันดูใจก็ได้ประสบกับสภาวะรับโลกธรรมของการพัดภาคเนี่ยสองครั้งใหญ่ต่อเนื่องกันก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจก็ขอต้องขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับคุณโยมปู่หรือว่าคุณโยมนันทิยาเกียรติชาติท่านใดที่อยู่แถวนั้นก็ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลได้คุณโยมน้อยพรมประเสริฐก็อีกท่านหนึ่งคุณโยมพะเยาเจนพนัทคุณโยมศรีวิไลศรีวงใสคุณโยมดมรวินจารุกุลศิลป์แล้วก็คุณโยมเค้นธนาท่านพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาบุญนำปรักกโมแห่งสำนักสวนโมกขธรรมารามที่จังหวัดนครพนมก็เข้ามาฟังกราบขอบพระคุณครับผมคุณโยมสุพรรณิกาฉายารักษ์โยมไก่วันนี้เมื่อวานมาถวายอาหารอาวันซืนเนาะวันนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งมีอีกเจ้าหนึ่งอาตมาก็เลยต้องจบภายในรายการภายใน7 โมงนี้คุณโยมสุวรรณสาพันไพศาลคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมหญิงปัญญาคุณโยมสุภรักษ์ปัญญาพิทักษ์เมื่อวานก็มาวัดกันนะฝากบอกคุณโยมด็อกเตอร์บุญเลิศด้วยว่าแกงใบชะพลูอร่อยมากนะฮะคุณโยมบัวผันทองก็ฟังจากลิโน่ในวาดาคุณโยมอนุชาพฤกษานนทชัยน่าจะเข้ามาทันไหมจบพอดีหรือเปล่าคุณโยมนพรัตน์บุญกอบนะคุณโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์แล้วก็ได้รายงานว่าได้ร่วมภาวนาคุณโยมนพรัตน์คุณโยมกัลยาคุณโยมน้อยคุณโยมไก่คุณโยมจูมเกษมนี่สุขเสริมนะอาจจะไม่ทันนะเรียกว่าทันโยมนิกิร่วมภาวนาอันนี้ก็คือญาติโยม
ผู้ชมผู้ฟังที่มารับชมรับฟังร่วมรายการร่วมภาวนาจากรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญารายการธรรมทานวัดพุทธปัญญาก็คงต้องขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความเป็นผู้นิยมชมชอบยินดีพอใจในสัตบุรุษในธรรมของสัตบุรุษแล้วก็ได้เข้าใจธรรมของสัตบุรุษจนพบกับความประเสริฐพบกับความพ้นทุกข์ทั้งปวงจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ